ครับสวัสดีครับพี่น้องครับหายไปสองสามวันนะก็จริงๆก็เบื่อๆอยากๆกับการเมืองซึ่งเราดูแล้วมันก็อะไรที่ออกมายังไงเนี่ยก็มองเห็นหน้าเห็นหลังนะสิ่งเดิมๆมันก็เกิดซ้ําแล้วซ้ําอีกก็เลยถือโอกาสพักผ่อนบ้างนะแล้วก็ได้คิดว่าเอ๊ะน่าจะลองทําคลิปสั้นๆให้พี่น้องไม่เกิน5นาทีอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะก็พยายามจะนึกหัวข้อว่าเออนะสิ่งที่ควรจะต้องย้ําพี่น้องบ่อยๆเนี่ยก็คือว่านะการต่อสู้ของประเทศไทยเราเนี่ยที่เราต้องการเห็นบ้านเมืองมันดีขึ้นเนี่ยแท้ที่จริงแล้วที่สุดแล้วเนี่ยมันก็คือการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยเนื่องจากว่าการเมืองการปกครองเนี่ยมันเป็นแบบที่อํานาจไปอยู่ในมือคนนะกลุ่มเล็กๆนะครับจนทําให้สามารถจะจัดการเรื่องต่างๆได้โดยที่ประชาชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยไม่ได้นะใครเผยขึ้นมาก็โดนควบโดนคุมนะก็เลยต้องถามว่าแล้วถ้าเราไม่ต้องการเผด็จการเนี่ยเราจะเอาประชาธิปไตยเนี่ยสาระหัวใจของประชาธิปไตยมันคืออะไรนะอำนาจนะครับมันควรจะอยู่ที่ไหนผลประโยชน์มันถึงจะลงมาสู่ประชาชนเพราะว่าการมีอำนาจทางการเมืองเนี่ยหรือระบอบประชาธิปไตยหรือว่าจะเป็นระบอบอะไรอย่างอื่นเนี่ยคำถามสำคัญก็คือว่าใครจะได้ประโยชน์นะเมื่อเราแสวงหาคำว่าประโยชน์ของพวกเราที่เป็นประชาชนเนี่ยเราก็ต้องมาตั้งถามว่าถ้าอย่างนั้นการเมืองการปกครองมันควรจะมีหน้าตาเป็นยังไงซึ่งนะจริงๆเป็นตรรกะที่ไม่ได้ลึกลับซับซ้อนอะไรนะแต่ว่าเราจะนะมองข้ามไม่ได้เลยคนส่วนใหญ่เองก็มักจะมองข้ามนะครับว่ามันน่าเบื่อบ้างอะไรอย่างนั้นอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เข้าถึงตรรกะต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับมันลําบากครับวันนี้เนี่ยนะถ้าเราไม่ถามคําถามว่าอํานาจอธิปไตยซึ่งก็คือนิติบัญญัติตรากฎหมายบริหารคือการดูแลบ้านเมืองนะใช้งบประมาณแล้วก็ตุลาการดูแลความเป็นธรรมดูแลนะการตีความกฎหมายต่างๆเนี่ยนะครับมันต้องเป็นของประชาชนนะอธิปไตยเนี่ยเพราะว่าคําว่าประชาธิปไตยเป็นของประชาชนเมื่อเป็นของประชาชนก็ใช้โดยประชาชนแล้วต้องย้ําว่าต้องมาจากนะการที่ประชาชนให้ฉันทานุมัติเข้าไปใช้อำนาจเหล่านั้นแล้วเราจึงจะหวังได้ว่ามันจะมุ่งประโยชน์ให้แก่ประชาชนแล้วจริงๆเนี่ยตามหลักการสากลเนี่ยเขาถือว่ามันต้องมีการแบ่งแยกอำนาจนะไม่ใช่มีคนใดคนหนึ่งหรือคณะใดคณะหนึ่งคุมได้ทั้งหมดนิติบัญญัติบริหารตุลาการนี่แยกกันอยู่นะครับอำนาจในการตรากฎหมายนี่นะก็ต้องตรวจสอบได้มีการคานอำนาจได้นะแล้วที่ทั้งหมดเนี่ยผูกโยงกับประชาชนนะครับอำนาจรัฐบาลนะก็ต้องสามารถจะปลดโดยสภาได้ซึ่งโดยหลักเนี่ยโครงสร้างมันมีแต่ว่าเผด็จการมันจะมักจะหาโอกาสในการเข้าไปแล้วก็จัดสรรเรื่องต่างๆเขียนกฎหมายเพิ่มกําหนดนโยบายเพิ่มใช้ตัวอํานาจที่มีอยู่นั้นไปตั้งตัวบุคคลเพื่อไปคุมเกมต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอํานาจตุลาการก็มักจะพบว่าไม่ได้นะเป็นอิสระอย่างแท้จริงนะครับเมื่อนะพูดไปใช้อํานาจเนี่ยต้องมาจากฉันทานุภาพของประชาชนเนี่ยก็วิธีการเดียวที่จะให้แน่ใจก็คือต้องเป็นการเลือกตั้งนะครับเลือกตั้งที่คนหนึ่งเนี่ยมี1สิทธิ์1เสียงนะเท่ากันทั้งหมดนะก็จะได้ตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศนะนี่คือประชาธิปไตยส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือนะเสรีภาพต้องนะทุกด้านเลยนะครับที่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้ประกันเอาไว้เนี่ยมันจะต้องได้รับการประกันทั้งในเชิงนิติในและพฤตินัยนะเสรีภาพนะของประชาชนในการพูดจาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเสรีภาพของสื่อเสรีภาพทางวิชาการเสรีภาพในการใช้ชีวิตนับถือศาสนานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าไม่ได้รับการประกันเนี่ยนะมันจะไม่สามารถทําให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดรัฐบาลก็สามารถจะเป็นเผด็จการนี่คือการเอามาคานอํานาจของคนที่เขาไปใช้อํานาจประชาชนเพราะมีอํานาจแล้วเนี่ยนะจากเดิมที่เคยยกมือไหว้ประชาชนนี่พอมีอำนาจประชาชนเข้าหาก็ต้องยกมือไหว้ซึ่งไม่ใช่เรื่องถูกนะครับแล้วนะมาบีบมาคั้นนะมาใช้กฎหมายมาใช้เครือข่ายเครื่องมือเข้ามาจับจ้องกดขี่ข่มเหงประชาชนเนี่ยไม่ได้นั่นแสดงว่าไม่ใช่ประชาธิปไตยประชาชนต้องใหญ่นะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยการจะให้คนมันอยู่ด้วยกันโดยที่นะในแบบประชาธิปไตยเนี่ยเมื่อไม่ต้องการให้มีคณะใดเป็นใหญ่เหนืออำนาจประชาชนแล้วเนี่ยก็ต้องมาตั้งกฎเกณฑ์กันว่าทุกคนที่อยู่ในประเทศนั้นต้องมีความเสมอภาคกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เสรีภาพ
นะครับซึ่งเราว่ากันข้างบนแล้วก็โอกาสพื้นฐานในชีวิตทั้งหมดต้องเสมอภาคกันนะครับในเชิงนิตินัยพฤตินัยในเชิงสังคมเศรษฐกิจการเมืองนะวัฒนธรรมต่างๆก็ต้องถือความเสมอภาคนะซึ่งมันจะไปละเอียดในทุกมิติเลยข้อ5นะครับทุกคนต้องอยู่ใต้กฎหมายโดยเสมอกันนะคือปกครองด้วยกฎหมายนะครับนะเมื่อปกครองด้วยกฎหมายเนี่ยทุกคนก็ต้องอยู่ใต้กฎหมายแล้วก็เคารพกฎหมายโดยเสมอภาคกันนั่นแหละมันถึงจะเป็นประชาธิปไตยเมื่อพี่น้องเข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้นะลองนั่งหลับตานึกดูว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเราเนี่ยเมื่อมันยึดอำนาจนิติบัญญัตินะครับไปได้แล้วเนี่ยมันออกกฎหมายเข้าข้างตัวเองนะพอมันเป็นรัฐบาลปุ๊บเนี่ยใครก็แตะอะไรมันไม่ได้นะครับแล้วอำนาจตุลาการก็เลยบิดเบี้ยวคดีต่างๆที่มันเกิดขึ้นในบ้านเราเมืองเรานั้นมันก็เป็นอย่างที่เราเห็นนะผมใช้เวลาเกินมานิดนึงนะครับลองฝึกว่าจะใช้เวลา5นาทีนะวันนี้ใช้ไป6นาทีกว่านิดหน่อยแต่ก็ถือว่านะเป็นสาระสั้นๆนะครับเราสู้เพื่ออะไรเราสู้เพื่ออยากได้ประชาธิปไตยแล้วประชาธิปไตยมีหัวใจอยู่ตรงไหนแล้วสภาพที่มันเป็นอยู่มันไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างไรแล้วความไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยเราได้รับความทุกข์ร้อนกันอย่างไรนะครับแล้วถ้าเราต้องการประชาธิปไตยต้องทำอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่เราได้พูดคุยกันมายาวนานแต่วันนี้นะเอาหลักมาวางไว้นะย้ำซึ่งหลายท่านก็รู้แล้วแต่บางคนเนี่ยแม้กระทั่งเป็นนักต่อสู้ก็ยังไม่ได้นะพอไปถามเนี่ยก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเราไปพูดกันเรื่องการกระจายอำนาจซึ่งก็ใช่แล้วแต่นั่นคือการกระจายอำนาจและผลประโยชน์ถ้าหลักอำนาจเนี่ยมันไม่ได้เนี่ยจะไปกระจายมันก็ไปกระจายไม่ได้นะได้ก็ไม่ดีนะอันนี้ก็นะเอาหัวใจมันมาก่อนนะจริงๆมันมีอะไรอย่างอื่นซึ่งนะเรื่องการกระจายอำนาจนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะการมีส่วนร่วมของประชาชนก็มีอีกในนั้นนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องการกระจายขยายความย่อยๆในประเด็นสาระสำคัญที่จะทำให้หลักการเหล่านี้มันอยู่ได้นะครับโอเคนะครับบุญรักษาทุกท่านสวัสดีครับ